ิร์ฟหยอดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดเล่นได้ครับเสียงเชียร์ของกองเชียร์ไทยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เงียบไปบ้างเพราะว่าตามถึง4ครับถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นตะกร้อที่คู่ขี้กันครับมาเราโดนไม่ได้จะแก้ไขครับเอาครับโอ้โหเราเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดไปที่หน้าซ้ายครับนิตินันดาเดี๋ยวดูนักภาพชาตินะครับเห็นว่าเขาเหมือนเท้าตายแล้วขยับขึ้นมาครับนี่ครับเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดโอ้โหกล้าเล่นเลยนะครับแล้วลูกต่ำก็ต้องแก้ไขนี่ครับลูกต่ำเอากลับไปยากครับถ้ากลับไปก็คือโด่งเคาะข้ามไปก็จะโดนบุกกลับมาเล่นได้หลากหลายมากครับนิตินันดาเลือกนะครับโอ้โหเสิร์ฟที่แล้วข้ามมาแล้วครับโอกาสของพิธวัฒน์แม่ห่างไปหน่อยครับเขาเกี่ยวได้ขึ้นอ้าวโอ้โหน่าเสียดายครับเรามีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าอาริรัตน์ตั้งให้ห่างไปนะครับนี่เราชมไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้อาริรัตน์ได้ตั้งหนึ่งแต่ว่าดูต้องแก้ครับเบาครับเข้าไปเขาให้ข้ามนะครับแล้วเขาก็เปิดเกมรุกถ้าเราได้แต้มมาสักครู่นี่มาเลยนะครับคือต้องสมาธิดีต้องนิ่งมีกันอยู่แค่3คนนะครับในสนามโอ้โหนี่นะครับเขามาตรงนี้เลยเขาเสิร์ฟสม่ำเสมอและเข้าทางซ้ายของนิตินัดดาครับบอกว่าตอนนี้ความมั่นใจเทไปอยู่ทางฝั่งเวียดนามเกิน 100% แล้วนะครับว่าแล้วเสิร์ฟลังเท้าเขาได้เหมือนเป็นวงกลมเป็นล้อเกวียนเลยครับนำนะครับเวียดนามจากตามเมื่อสักครู่ช่วงท้ายเซตแล้วด้วยนะครับสลับบอลออกไปครับ19เท่าครับแล้วเราเสิร์ฟจังฟาดของพิดาวันไปได้นี่ได้เซตพอยต์เลยครับตั้งนี้เสิร์ฟมาพอดีครับมาทันเวลาครับโอ้โหโค้ชเริ่มมั่นใจนะครับเสิร์ฟมาทันเวลาครับดูภาพช้าครับลูกเสิร์ฟของนิติอันดาครับเปิดเล่นไม่ได้ครับเหมียนไฮเทาเสิร์ฟไปที่ตัวทำเขานะครับเอาละครับ20-19ต้องชงมาจากข้างหลังแหมโอ้โหมันจะคล้ายขอดนอกสนามเลยนะครับดูครับต้องสู้กันในช่วงดิวส์เลยนะครับเขาตั้งจากท้ายเลยครับจากด้านหลังนิตินันดาครับต้องตั้งให้แก้ดีโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดครับทิดาวันเคยเล่นแรงแล้วไม่ลงครับต้องหนีบล็อกครับหนีบล็อกครับโอ้โหหนีบล็อกแบบบังคับเลยนะครับดูครับนิตินันดาตั้งให้ขมองล้วนๆครับลูกนี้แต้มนี้แต้มสำคัญเลยครับยืดเยือนครับเราได้เซตพอยต์นะครับนี่เป็นช่วงดิวได้2คะแนนได้คะแนนต่อเนื่องกันนะครับ
ยอดครับอ้าวข้ามาแล้วครับข้ามาแล้วครับธีรวันขึ้นโอ้โหลงครับเขาบล็อกลงเราฟ้องว่าโดนมือโอ้โหเหลือเชื่อครับเขาพลาดข้ามาแล้วเรามีโอกาสได้แต้มนี้แต่ว่าบล็อกลงลงแล้วลงหน้าเน็ตด้วยโอ้โหนี่ครับโอ้โหโค้ชเขากระตุ้นกองเชียร์ให้ส่งเสียงเลยครับหันรับดูครับเราต้องปิดเกมได้นะครับโอ้โหเขาบล็อกติดครับมาเราฟ้องว่าโดนอ๋อโดนตัวครับไม่โดนแล้วลงโดนลงแม่เอาครับขึ้นอ้าวขึ้นเบาครับเราขึ้นเบาเน้นหนีบล็อกแล้วครับเพราะว่าเราติดบล็อกบ่อยนี่ครับครับแล้วก็ทำได้ดีมากครับธีรวันเป็นเซตพอยต์ครั้งหนึ่งของทีมไทยนะครับตั้งอาริรัตน์นะครับวิ่งไปตั้งให้แล้วเราไม่เล่นหนักแล้วนะครับเล่นกะจังหวะให้เขาขึ้นแล้วลงมาแล้วข้ามบล็อกลงแบบท้ายขอดครับพยายามจะเช็คนะครับเขาเบี่ยงตัวหลบแต่ว่าลูกนั้นลงเยอะครับเซตพอยต์ครั้งหนึ่งเป็นถ้าเราได้เหรียญทองนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองที่ยากลำบากเหลือเกินครับดูครับเสิร์ฟของนิติดาจะมาในขณะนี้ไหมโอ้โหสวยครับสวยมากเขาแก่เขาแก่เอาละครับเราได้แล้วแหมเราได้จนได้แล้วครับโอ้โหเสมอกัน1ต่อ1ครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเราแม้ว่าจะเลยเวลาถ่ายทอดสดของเราไปแล้วแต่ว่าเราให้ชมจนจบนะครับให้ชมว่าเราจะได้เหรียญทองหรือเปล่านะครับแล้วการที่เสมอนะครับการที่เราเป็นฝ่ายตามตีเสมอเราน่าจะมีกำลังใจกลับมานะครับเพราะว่าจากเซตแรกจนกระทั่งเซตที่2นี่เราสถานการณ์เราเป็นรองนะครับเราพยายามไล่ทำแต้มขึ้นมาแล้วมาพลิกผันนะครับในเซตที่2แล้วอีกช่วงนึงนะครับเราตามอยู่4แต้มนะครับเสมอกันหนึ่งนะครับเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าทางพันธบัตร5นั้นเราเสร็จหยอดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดเล่นได้ครับเสียงเชียร์ของกองเชียร์ไทยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เงียบไปบ้างเพราะตามถึง4ครับถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นตะกร้อที่คู่ขี้กันครับแม่เราโดนไม่ดีจะแก้ไขครับเอาครับแล้วครับโอ้โหเราเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดไปที่หน้าซ้ายครับนิตินันดาเดี๋ยวดูนักภาพชาติครับเห็นว่าเขาเหมือนเท้าตายแล้วขยับขึ้นมาครับนี่ครับเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดโอ้โหกล้าเล่นเลยนะครับแล้วลูกต่ำก็ต้องแก้ไขนี่ครับลูกต่ำเอากลับไปยากครับถ้ากลับไปก็คือโด่งเคาะข้ามไปก็จะโดนบุกกลับมาเล่นในหลากหลายมากครับนิติดันดาเลือกนะครับโอ้โหเสิร์ฟที่แล้วข้ามาแล้วครับโอกาสของธีรวัฒน์แม่ห่างไปหน่อยครับเขาเกี่ยวได้ขึ้นอ้าวโอ้โหน่าเสียดายครับเรามีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าอาริรัตตั้งให้ห่างไปอ้าวเขาต้องชงมาจากข้างหลังแม่โอ้โหมันจะคล้ายขอดนอกสนามเลยนะครับต้องสู้กันในช่วงดิวเลยนะครับเขาตั้งจากท้ายเลยครับจากด้านหลังดิตินันดาครับต้องตั้งให้แก้ดีโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดครับธีรวันเคยเล่นแรงแล้วไม่ลงครับต้องดีบล็อกครับดีบล็อกโอ้โหดีบล็อกแบบบังคับเลยนะครับดูครับดิตินันดาตั้งให้มองล้วนๆครับลูกนี้แต้มนี้แต้มสำคัญเลยครับเป็นเกมที่ยืดเยื้อนครับเราได้เซตพอยต์นะครับนี่เป็นช่วงดิวได้2คะแนนได้คะแนนต่อเนื่องกันนะครับอ
หยอดครับอ้าวข้ามาแล้วครับข้ามาแล้วครับพิธาวันขึ้นโอ้โหลงครับเขาบล็อกลงเราฟ้องว่าโดนมือโอ้โหเหลือเชื่อครับเขาพลาดข้ามมาแล้วเรามีโอกาสได้แต้มนี้แต่ว่าบล็อกลงลงแล้วลงหน้าเน็ตด้วยโอ้โหนี่ครับโอ้โหโค้ชเขากระตุ้นกองเชียร์ให้ส่งเสียงเลยครับหันรับดูครับเราต้องปิดเกมได้นะครับโอ้โหบล็อกติดครับมาเราฟ้องว่าโดนอ๋อโดนตัวครับไม่โดนแล้วลงโดนลงเอาครับขึ้นอ้าวขึ้นเบาครับเราขึ้นเบาเน้นหนีบล็อกแล้วครับเพราะว่าเราติดบล็อกบ่อยนี่ครับครับแล้วก็ทำได้ดีมากครับที่ดาวังเป็นเซตพอยต์ครั้งหนึ่งของทีมไทยนะครับตั้งอาริรัตน์นะครับวิ่งไปตั้งให้แล้วเราไม่เล่นหนักแล้วนะครับเล่นกะจังหวะให้เขาขึ้นแล้วลงมาแล้วข้ามบล็อกลงครับท้ายปอดครับพยายามจะเช็คนะครับเขาเบี่ยงตัวหลบแต่ว่าลูกนั้นลงเยอะครับนะครับนี่เราชงไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้โหอดิรัตได้ตั้งหนึ่งแต่ว่าดูต้องแก้ครับเบาครับเข้าไปเขาให้ข้ามนะครับแล้วเขาก็เปิดเกมรุกถ้าเราได้แต้มมาสักครู่นี่มาเลยนะครับคือต้องสมาธิดีต้องนิ่งมีกันอยู่แค่3คนนะครับในสนามโอ้โหนี่นะครับเขามาตรงนี้เลยเขาเสิร์ฟสม่ำเสมอและเข้าทางซ้ายของนิตินัดดาครับบอกว่าตอนนี้ความมั่นใจเทไปอยู่ทางฝั่งเวียดนามเกิน 100% แล้วนะครับว่าแล้วเสิร์ฟลังเข้าเขาได้เหมือนเป็นวงกลมเป็นล้อเกวียนเลยครับนำนะครับเวียดนามจากตามเมื่อสักครู่ช่วงท้ายเซตแล้วด้วยนะครับสลับบล็อกออกไปครับ19เท่าครับแล้วเราเสิร์ฟจังฟาดของพิดาวันไปได้นี่ได้เซตพอยต์เลยครับตังค์เอาครับแม่เสิร์ฟมาพอดีครับมาทันเวลาครับโอ้โหโค้ชเริ่มมั่นใจนะครับเสิร์ฟมาทันเวลาครับดูภาพช้าครับลูกเสิร์ฟของนิติอันดาครับเปิดเล่นไม่ได้ครับเหมียนไฮเทาแต่ไปที่ตัวทำเขานะครับเอาละครับ20-19